ครูเพียงอีกแล้วนะคะที่ iDash Studio นะคะวันนี้ครูเพียงก็จะมาสอนแกะเพลงกันอีกแล้วนะคะกับเพลงที่ฮิตมากๆอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะกับเพลงพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนเรามายาคุมน้องคนกลับไปนอนหน่อยเดี๋ยวเราลองไปแกะเพลงไปพร้อมๆกับครูเพียงเลยนะคะวันนี้เราจะมาร้องกันแค่ท่อนฮุกอย่างเดียวนะคะที่เป็นท่อนที่ฮิตมากๆนะคะพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนนะคะดูเนื้อเพลงตามครูเพียงไปเลยนะคะจะเห็นว่ามันร้องฮุกเนี่ย2รอบนะคะ2รอบต่อกันทีเนี้ยเพลงเนี่ยความยากของมันคือเรื่องของลมถ้าน้องๆลองร้องดูแล้วเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีปัญหาเรื่องนี้แบบเหมือนมันหายใจไม่ทันมันร้องติดกันไปหมดมันต้องหายใจตรงไหนนะคะครูเพียงก็เลยขีดมาให้เราว่ามีจุดไหนบ้างที่หนูเก็บลมได้นั่นหมายความว่าการจะร้องเพลงนี้ได้หนูต้องฝึกการเก็บลมให้แข็งแรงนะคะเพื่อที่ให้ในหนึ่งลมหายใจเนี่ยหนูสามารถร้องได้ท่อนที่ยาวคำที่ยาวนะคะดูนะคะหายใจหน้าคำว่าพักก่อนพอร้องพักก่อนเสร็จหายใจอีกทีนึงที่หน้าคำว่าแม่บอกให้เธอพักผ่อนแล้วหนูต้องร้องไปจนถึงคำว่าพักผ่อนแล้วถึงจะหายใจได้อีกครั้งนึงเพื่อร้องพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนไปจนถึงนอนนอนแล้วก็ไปต่อฮุกอีกหนึ่งรอบตรงจุดนี้นะคะครูเพียงจะขอตัดไปหนึ่งคำเพื่อให้เราสามารถร้องสองฮุกต่อกันได้นะคะก็คือให้หนูตัดคำว่านะทิ้งหนูร้องถึงแค่นอนนอนแล้วไปพักก่อนเลยดูนะคะพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนยาคุมน้องคนกลับไปนอนนอนพักก่อนแล้วหายใจเข้าแล้วก็ร้องแม่บอกให้เธอพักผ่อนต่อง่ายๆก็คือฮุกแรกให้หนูตัดคำว่านะทิ้งไปนะคะเดี๋ยวลองร้องดูนะคะโดยที่ลองหายใจในจุดที่ครูเพียงบอกเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มร้องกันนะคะครูจะบอกว่าเพลงนี้มันมีจุดสังเกตอยู่ถ้าเกิดว่าหนูได้ฟังมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างสนุกสนานนะคะไม่ได้เน้นว่าจะต้องเสียงไพเราะแล้วถ้าเราลองฟังในเพลงเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีร้องเสียงเนิ่นๆอยู่นะคะเสียงเนิ่นๆแบบสุพรรณปนเข้ามานิดๆอย่างนี้นะคะในบางคำทำให้เพลงมันดูน่ารักขึ้นนะคะก็ลองไปฝึกทำเสียงเนิ่นๆกันดูเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองไปทำในเพลงกันดูค่ะพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลูกสาวอย่าไปพักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนเรามายาคุมน้องคนกลับไปนอนนอนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลูกสาวอย่าไปพักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนเรามายาคุมน้องคนกลับไปนอนนอนนะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะลองฝึกร้องกันแล้วสามารถร้องได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะยังไงลองร้องแล้วก็ลองส่งมาให้ผู้เพียงฟังบ้างนะคะว่าหายใจทันกันหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมลองทำเสียงเนิ่นๆในเพลงนี้ด้วยนะคะแม่บอกให้เธอพักผ่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ